ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะออมเชื่อว่าเรามักจะเป็นคนที่สงสัยนั่นสงสัยนี่แต่บางทีก็ยังไม่ได้คำตอบวันนี้เราจะไปหาคำตอบด้วยกันจากคำถามที่คุณสงสัยค่ะทำไมพ่อแม่ต้องสั่งสอนเราเบื้องต้นเลยต้องถามผู้ที่ถามคำถามนี้ก่อนว่าทำไมต้องคิดว่าพ่อแม่สั่งสอนอาจจะเป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆหรือเปล่าคือด้านหนึ่งอ่ะแต่หมายว่าสิ่งสำคัญเลยคือเรื่อง perception หรือการรับรู้นะฮะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยอย่างเช่นอาตมาในฐานะพระบางทีพูดอะไรคนก็คิดว่าเป็นการสอนไปหมดหรือบางทีคนเราถ้ามีทัศนคติว่าพ่อแม่ต้องบ่นต้องว่าผู้ใหญ่ต้องจุกจิกจู้จี้บางทีแม้เขาพูดอะไรบางอย่างด้วยความเป็นห่วงอยากกลับบ้านดึกนะแค่นี้ก็กลายเป็นอ๋อคิดว่าฉันไม่รับผิดชอบคิดว่าฉันไม่รู้จักคิดใจใส่ใครใช่ไหมกับอะไรก็ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปก็มีฉะนั้นเบื้องต้นเลยถ้าถามอาตมาเนี่ยอาตมาอยากชวนตัวผู้ถามเนี่ยทำความเข้าใจตัวเองมากกว่าว่าทำไมเราถึงคิดว่าพ่อแม่สั่งสอนต่อให้ท่านสั่งสอนจริงๆมันผิดไหมการที่คนคนนึงให้ชีวิตเรามาแล้วท่านอยากเห็นเรามีชีวิตที่ดีไม่ว่าในแง่สุขภาพในแง่การงานในการคบเพื่อนฝูงแล้วท่านจะบอกบางอย่างที่ท่านรู้ท่านเห็นแน่นอนถึงจุดนึงบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเรารู้ดีกว่าพ่อแม่แต่ถามว่าในแง่ความหวังดีอะท่านมีกับเราขนาดนั้นเราให้อภัยท่านได้บ้างไหมเพราะว่าลองมองกันจริงๆสมมติว่าโยมบ่นว่าพ่อแม่สั่งสอนอยู่ที่ทํางานโยมโดนเจ้านายบ่นหรือเปล่าบางครั้งโยมโดนรุ่นพี่เวลาเข้าเรียนโยมเจอวากเจอมากกว่าพ่อแม่บ่นสั่งสอนไม่รู้เท่าไหร่แต่โยมต้องทนหรือโยมต้องทนให้ได้ทั้งที่จริงๆโยมอาจจะไม่ต้องทนก็ได้เพราะจริงๆระบบแบบนั้นคือระบบที่ส่วนนึงทําให้โยมสยบยอมถามว่าทําไมโยมสยบยอมแต่โยมไม่ยอมว่าเวลาพ่อแม่สั่งสอนฉันอาตมาอยากชวนมากกว่าสิ่งที่อยากชวนคือไม่ได้อยากชวนให้ทะเลาะกับรุ่นพี่หรือพ่อแม่แต่อยากชวนว่าไม่ว่าใครจะพูดด้วยอะไรความรู้สึกแบบไหนสั่งสอนบ่นว่าชวนโยมเลือกเอาสาระและความดีงามจากสิ่งเหล่านั้นได้ไหมไม่ต้องฟังสิ่งที่ออกจากปากเขาก็ได้ฟังสิ่งที่ออกจากใจโยมอาจจะได้ยินคำว่าหวังดีคำว่าห่วงใยแต่ถ้าโยมรู้จักที่จะพิจารณาอย่างนี้อยู่บ่อยๆตั้งท่าทีอย่างเงี้ยไม่ว่าใครดีหรือร้ายกับโยมแค่ไหนโยมสามารถเปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่ดีกับโยมได้เสมอโบราณบอกจิ้งจกทักตัวเดียวอย่างต้องฟังแล้วนี่พ่อแม่ให้ชีวิตเรามาท่านจะสั่งสอนบ้างก็จะเป็นไรเราเองสะอาดเราทำให้สมกับที่ท่านสั่งสอนไหมอย่าให้ใครเขาบอกว่าตอนหลังได้ว่าเราอะลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนคราวนี้เมื่อกี้เป็นมุมที่ชวนลูกคิดนะครับคราวนี้อาจจะต้องชวนมุมที่พ่อแม่คิดบ้างว่าทำยังไงพ่อแม่เราจะสื่อสารในแบบที่ส่งความรักความปรารถนาได้จริงๆดังนั้นอาตมาก็อาจจะอยากชวนว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เองเนี่ยในด้านพุทธศาสนาถือว่าต้องมีพรหมวิหาร4ซึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยคืออุเบกขารู้จักปล่อยวางแปลว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่ประเสริฐจริงๆเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ลูกเขารับผิดชอบตัวเองไอ้คำที่มันทำร้ายลูกมากๆทั้งที่มาจากความหวังดีของพ่อแม่คือคำว่าเห็นไหมล่ะฉันบอกแกแล้วอันนี้เป็นคำที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าก็ตัวเองห่วงแล้วบอกแล้วแล้วลูกก็ยังทำอย่างนั้นแต่ขออภัยไอ้อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไม่ถูกเวลาลูกอาจจะต้องการกำลังใจมากกว่าคราวนี้ถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยที่บอกว่าต้องมีอุเบกขาคือเราต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเวลาเขาเจอปัญหาก็อาจจะถามให้เขาสะท้อนความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองให้เขาแล้วก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ของเราในอดีตกับวันนี้ประสบการณ์เขาที่เจอแตกต่างมากมายเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันและใช้แทนกันไม่ได้แต่สิ่งที่สามารถมั่นใจได้คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อเขาที่โยมควรจะทำให้เขาไม่มีข้อสงสัยไม่ว่าเขาจะทำอะไรสำเร็จล้มเหลวแค่ไหนโยมยังเป็นพ่อแม่ที่จะดูแลเขาและไม่ว่าเขาจะทำอะไรดีร้ายแค่ไหนโยมยินดีที่จะช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาทำในสิ่งที่ดีๆไม่ได้บอกว่าลูกทำอะไรแล้วถูกไม่ใช่นะฮอนแต่หมายความว่าไม่ว่าลูกจะทำอะไรผิดพลาดแค่ไหนโยมจะไม่ตัดสินและไม่รังเกียจเขาเพราะการกระทำผิดนั้นเพราะจริงๆแล้วพุทธเจ้าบอกว่าพรหมาติมาตาปิตโรพ่อแม่เป็นผู้สร้างลูกเป็นพรหมผู้สร้างลูกโลกัสสาทัสเสตาโรพ่อแม่เป็นคนแสดงโลกนี้ให้กับลูกฉะนั้นโยมอยากจะปั้นลูกให้เป็นยังไงอยากจะสร้างชีวิตเขาอยากสร้างโลกใบนี้ให้เป็นยังไงสำหรับเขาโยมเริ่มได้ตั้งแต่ตอนนี้คิดดีอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องพูดดีและทำดีให้เขามีความสุขกับเราด้วยเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะพ่อแม่เป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตเลี้ยงดูเราการที่ท่านสั่งสอนเป็นการส่งความรักและความห่วงใยหวังให้เราเป็นคนดีและมีความสุข
เราอาจจะรู้สึกรำคาญบ้างขุ่นเคืองใจบ้างในวิธีการสื่อสารของท่านแต่ขอให้เรามีสติรู้จักพิจารณาและยอมรับทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านสั่งสอนนั้นคือความรักความห่วงใยของพ่อแม่ค่ะอ้อมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคลายใจกันได้บ้างนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆในใจแบ่งปันความเหนื่อยความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้อะไรที่อ้อมหาคำตอบให้ได้อ้อมจะไปหาให้ค่ะสวัสดีค่ะ